Hello everyone. Today I am making French bread. I am not a professional bread maker, but I just want to share my videos. สบายดีพี่น้องมื้อนี้แม่บ้านสิพามาเฮ็ดข้าวจี่เนาะหรือว่ามันคล้ายๆข้าวจี่แล้วก็คล้ายแบเก็ตเนาะแม่บ้านก็บ่แม่นว่าเป็นอันนักเฮ็ดข้าวจี่ดอกเด้อพี่น้องแต่ว่าอยากเฮ็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซื่อๆเนาะ Enjoy.พับกระดาษ parchment paper ให้มันเป็นบักพี่น้องเขาจีจังบอติดกันเนาะและมันมีอีกแบบหนึ่งมันติดตัวนี้ parchment บอติด wax paper มันติดแล้วก็สีดน้ำเนาะก่อนเฮาสิเบกสีดน้ำปลาไว้ประมาณ10นาทีแล้วเอาผ้าปิดไว้เด้อพี่น้องเปิดไฟ455ดีกรีฟาเรนไฮต์เด้อพี่น้องเอาน้ำใส่ถาดเป่าประมาณ2คัพแล้วก็ปะไว้อยู่สันลุมสุดเด้อพี่น้องเอาข้าวจีข้าวเตาเนาะพี่น้องแล้วก็สีดน้ำให้มันทั่วแล้วก็ปิดฝาไฟ455ดีกรีฟาเรนไฮต์อบ8นาทีพี่น้องแล้วก็เอาออกมาแล้วก็สีดน้ำให้มันทั่วอีกพี่น้องแล้วก็ปิ้นเบื้องปิ้นทั้งหน้าเขาทั้งหลังแล้วก็อบอีกประมาณ8นาทีเด้อพี่น้องหลังจากนั้นแล้วก็แปลว่าแล้วเนาะแล้วแล้วเนาะพี่น้องไปซื้อเอากับบ่ได้แพงแต่ว่าแม่บ้านก็อยากลองเฮ็ดลองทำเบิ่งเนาะนี่แม่นเนยที่ออกหวานๆเด้อพี่น้องแม่บ้านอยากทาใส่ข้าวจี่เวลามันออกมาแต่เตาร้อนๆหั่นน่ะเนยนี่ทั้งหอมทั้งและมีความหวานนิดนึงเด้อพี่น้อง These are kind of sweet creamy butter I melt in a microwave and I love the smell of this sweet creamy butter and I like some on the hot bread as well Oh my God, Olivia, the croissant is worse.
เอาเนยมาทาใส่ข้าวจี่ห่อนๆได้พี่น้องแซ่บIt's time to taste the hot bread, guys. Spread some easy spread butter on that. It is so good when it's hot with the butter. Oh my gosh, it is good.